คลิปนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอด100วันโดยกลายร่างเป็นแมวโดยเพื่อนของผมได้เปิดคาเฟ่แมวที่จะพาแมวทุกตัวมาทำงานประจำอยู่ที่คาเฟ่และให้ลูกค้าที่เป็นเด็กชอบรังแกแมวมาไล่ตีแมวซึ่งอันนี้มันเป็นการทรมานแมวชัดๆแถมหลังคาเฟ่นี้ก็มีที่เลี้ยงแมวและสถานที่ฝึกแมวอย่างเยี่ยมโหดจำนวน4ที่ด้วยกันโดยภารกิจของผมในวันนี้ก็คือผมจะต้องเอาชีวิตรอด100วันในนี้และพาแมวทุกตัวหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้เพื่อรอดพ้นจากการถูกทรมานแต่ถ้าเกิดผมทำผิดพลาดและถูกเจ้าของคาเฟ่จับได้ผมก็จะถูกส่งไปในโรงฝึกต่างๆถ้าเกิดผมออกมาไม่ได้ผมก็ตายอยู่ในนั้นเลยยังไม่พอแค่นั้นไอ้เจ้าของคาเฟ่ยังมีลูกน้องอีก2คนที่จะคอยยิงแมวทุกตัวที่หนีออกมาและถูกจับได้เอาล่ะครับผมจะทำสำเร็จหรือไม่ก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับกับซีรีส์เอาชีวิตรอด100วันโดยกลายร่างเป็นแมวเปิดมาวันแรกเนี่ยผมก็ได้กลายเป็นแมวไปซะแล้วอยู่กับเจ้าแมวอีกหลายตัวและพอผมลองสำรวจรอบๆนะครับก็พบว่าผมโดนขังอยู่ซึ่งที่นี้เนี่ยมันมีที่ให้อาหารกับที่อาบน้ำแมวซะด้วยหมดเลยว่ามันเจ๋งเป๊กมากๆและพออยู่ไปได้สักพักเนี่ยเจ้าของคาเฟ่แมวมันก็เอาเชือกมาลากแมวทุกตัวไปเอาล่ะเจ้าแมวตัวถึงเวลาไปทำงานของพวกแกแล้วเจ้าของคาเฟ่แมวมันเข้ามาลากผมแล้วนะครับอุ้ยโอเคครับเขาพยายามลากแมวแต่ละตัวครับตอนนี้เราต้องเนียนตามแมวไม่รู้เขาจะพาผมไปไหนโอเคเขาจะพาเราไปไหนครับเนี่ยฉันเนี่ยจะพาพวกแกไปทำงานไปเล่นกับลูกค้าที่แมวคาเฟ่โอเคครับตอนนี้เจ้าของคาเฟ่เนี่ยจะพาเราไปเล่นกับลูกค้าแล้วนะครับผมโอเคโอเคครับไปเอาล่ะดูมันจะครบตัวแล้วไปอ๋อเรามาที่คาเฟ่ของไอ้เจ้าของคาเฟ่คนนี้แล้วนะครับผมอู้คาเฟ่สวยมากดูมันจะมีลูกค้ามาแล้วนะผู้ชมครับไอ้ลูกค้ามาแล้วครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันตีแมวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปแล้วหนีแล้วอุ้ยมันเข้ามาตีแมวครับโอ้โอ้ my god เฮ้ยไอ้คาเฟ่นี้มันทรมานแมวโอ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งมาตีผมไอ้คาเฟ่นี้มันทรมานแมวชัดๆเลยครับอุ้ยโอ้โหคานตีผมเนียนก่อนโอ้โหผมต้องหาทางทำลายคาเฟ่นี้ทิ้งให้ได้ครับผมและช่วยพวกน้องแมวพวกนี้หนีออกไปเอาล่ะทุกคนเด็กจะเด็กน้อยถึงเวลาแล้วร้านปิดแล้วพวกนี้ค่อยมาใหม่แล้วกันนะโอเคครับผมตอนนี้ร้านปิดแล้วนะครับเรารอดแล้วนะครับโอ้เข้ามาตีแมวกันแบบนี้เลยจะแมวตัวได้เวลากลับไปพักของพวกแกแล้วแหละเอาล่ะฉันขอให้แกเนี่ยได้พักผ่อนซะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปทำงานกันต่อฉันไปละผมเนี่ยต้องหาทางแก้แค้นให้ได้เพราะว่านี่มันเป็นการทรมานแมวชัดๆพอผมกลับมาที่เดิมเนี่ยอย่างแรกที่ผมสงสัยเลยก็คือไอ้ที่อาบน้ำแมวครับผมก็ได้ลองไปเล่นที่อาบน้ำแมวดูปรากฏว่ามันสามารถเปิดฝักบัวได้จริงๆด้วยรวมถึงมันมีที่ให้อาหารทำให้ EP นี้เนี่ยเราไม่ต้องหาอาหารเองแล้วครับสามารถกดปุ่มเดียวอาหารเด้งมาให้เราได้เลยบอกได้คำเดียวเลยว่ามันช่วยทำให้เราเอาชีวิตรอดได้ง่ายขึ้นมากๆและแน่นอนครับว่าสิ่งที่ผมต้องการอันต่อไปเนี่ยก็คือไม้ซึ่งถ้าเกิดเราตัดไม้ในนี้เนี่ยไอ้เจ้าของคาเฟ่มันคงจับเราได้แน่นอนและเราก็อาจจะถูกนำไปทรมานได้เพราะฉะนั้นผมจึงจำเป็นจะต้องหาทางออกและไปตัดไม้ที่อื่นซึ่งโชคดีนะครับมันมีต้นไม้ต้นนึงที่ทำเอาไว้ให้แมวเล่นผมก็ได้ปีนต้นไม้ต้นนั้นออกไปอย่างเนียนๆแล้วผมก็ได้ไปลงในโซนต้นไม้ของโกดังหลังบ้านคาเฟ่นี้และด้วยความที่เราเป็นแมวนะครับเราสามารถกระโดดลงไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกลัวเจ็บเลยผมก็ได้จัดการตัดไม้มาจำนวนนึงแต่ในระหว่างทางกลับเนี่ยทำเอาผมตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไอ้เจ้าของคาเฟ่มันดันมาเดินเล่นแถวนี้พอดีเมื่อกี้ฉันเห็นอะไรนะคุณผู้ชมครับไอ้เจ้าของคาเฟ่มันมาทำอะไรแถวนี้ครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนเขามาเข้ามาอยู่อะไรในที่ตัดไม้เนี่ยใส่ชื่อตาฝาดผมเกือบแล้วครับผมไม่คิดว่าเขาจะมาที่นี่นะครับเนี่ยดีนะครับเขายังไม่เห็นเราครับเพราะตัวเราเตี้ยเกินนะเราเนียนไปกับหญ้าได้อยู่เนี่ยแหละครับข้อดีของแมวคือตัวมันเล็กแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยความที่ตัวเรามันเล็กครับผมแล้วก็เดินเนียนๆกลับมาที่เดิมได้สำเร็จพอผมกลับมานะครับผมก็ได้หาสถานที่สร้างบ้านอย่างเหมาะๆให้มันเนียนๆครับผมซึ่งผมก็ได้เลือกทำเลสร้างบ้านข้างหลังต้นไม้นี่เลยเพื่อความเนียนที่สุดอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีต้นไม้บังด้วยรวมถึงผมก็สร้างลงไปใต้ดินด้วยครับซึ่งพอผมขุดลงไปเนี่ยผมก็ได้ไปเจอกับหินและถ่านเลยด้วยความที่เรายังมีมือเปล่าอยู่นั้นผมไม่สามารถขุดลงไปได้ผมก็ทำการเอาตัวค้ามาวางคาบอุปกรณ์พื้นฐานทั้งหมดแล้วก็ได้ขุดดิ่งลงไปทำรูบ้านตอนนี้เราก็มีที่ซ่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งใต้บ้านของเราเนี่ยก็มีฐานด้วยนะครับถือว่าทำเลดีมากแต่พอขุดไปขุดมาเนี่ยเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะว่าอยู่ดีๆผมก็ได้ยินเสียงเจ้าของคาเฟ่บอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกลับไปทำงานที่คาเฟ่เอาล่ะเช้าวันใหม่ละได้เวลาไปเตรียมการทุกคนครับตอนนี้กลับมาเป็นตอนเช้าอยู่แล้วนะครับเราต้องกลับไปทำหน้าที่นั้นอีกแล้วนะครับบ้านยังสร้างไม่เสร็จเลยโอเคเราต้องกลับไปรับลูกค้าอีกแล้วจะแบกตัวถึงเวลาทำงานกันแล้วเกือบโดนจับได้แล้วครับผมเพิ่งผุดมาจากดินโอเคโอเคเราเนียนครับเนียนโอเคเนียนตามแมวตัวอื่นเดินไปเดินตามไปครับเดินตามโอ้เกือบโดนจับได้นะครับแป๊บๆในเช้าวันใหม่อีกแล้วเร็วมากวันนี้ก็ครบถ้วนดีโอเคไอ้เจ้าของคาเฟ่มันพาเรามาเจอไอ้เด็กนี้อีกแล้วไอ้เด็กคนนี้นะครับมันชอบมาตีแมวเล่นนะครับผมเป็นการทรมานแมว
มากๆเลยนะครับลูกค้าจะมาแล้วล่ะโอ้มาอีกแล้วโอ้โหมาถึงผมก็โดนตีเลยโอ้โหมันเปิดปิดไฟเล่นครับผมเอ้ยตรงนี้อุ้ยต้องพยายามเนียนด้วยครับพยายามเนียนให้เป็นแมวมากที่สุดแล้วผมหลบก่อนเปิดปิดไฟเล่นอีกแล้วเดี๋ยวนี้มันเกเรจังอย่ามาทางนี้เออแมวทางนี้อุ้ยผมต้องหาวิธีการแก้แค้นก่อนนะครับผมอุ้ยตีไม่อยู่เลยผมจะช่วยแมวพวกนี้นะครับให้ออกจากที่นี่ให้ได้คอยดูเจ้าของคาเฟ่กับตำรวจมองอะไรกันครับเนี่ยนี่มันการทรมานสัตว์ชัดๆอุ้ยคุณผู้ชมครับมีแมวตัวนึงตายไปด้วยนะครับผมนี่ตีจนแมวตายเลยเหรอไม่ได้แล้วนี่มันโหดเกินไปแล้วตายไป2ตัวแล้วครับว่านี้ไม่ใช่แล้วเจ้าเด็กนี่มันฆ่าแมวเป็นว่าเล่นเลยนะครับผมไอเด็กนี่มันซนไม่หยุดเลยนะครับตีแมวแล้วโอเคผมจะลองหนีกลับไปทางเดิมดูว่าเราจะเอาเดี๋ยวนะเจ้าแมวไม่ไอ้นี่มันดักทางออกได้ไงยังไม่หมดเวลานะยังไม่หมดเวลาทำงานของแกนะเมื่อกี้ผมยังเจอไอ้เจ้าของคาเฟ่อยู่แกรู้ใช่ไหมว่าฉันควรจะทำยังไงกับแมวที่มีปัญหานะไม่ผมไม่คิดว่าเขาจะมาอยู่ตรงนี้ครับเอาล่ะตามฉันมาไม่จะพาแกไปฝึกให้แกเป็นแมวที่ดีขึ้นไม่ครับคุณผู้ชมผมโดนจับไปฝึกในโรงฝึกที่โคตรโหดเลยนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะโดนอะไรต่อไอ้ขี้จะตกอีกละเข้าใจไหมอุ้ยไม่งั้นจะยิงกันแน่เขามีปืนด้วยโอ้ my god จะยิงแมวจริงๆเหรอเนี่ยเดินตามเขาเดินตามอู้มีกระดังขนส่งสินค้าด้วยนะครับผมมีรางอะไรไม่รู้โอเคเรามาถึงโรงฝึกที่1นะครับผมตึกโรงฝึกของแกแล้วล่ะฉันทำให้แกเนี่ยกลายเป็นแมวแบบปกติทั่วไปแล้วกันนะมันอะไรเนี่ยเอาล่ะจะใช้แกรอข้างในก่อนโอเคผมต้องเข้าไปข้างในนะครับผมตรงเนี้ยเหรอรออยู่ตรงนี้ก่อนนะผมโดนขังยามมาได้ละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนครับไอ้เจ้าของคาเฟ่มันเรียกยามมาทำไมเนี่ยเฮ้ยมีแมวอีกตัวด้วยเฮ้ยเอาล่ะเจ้าแมวที่มีปัญหาทั้งหลายฉันจะให้ผู้แกเนี่ยได้ไปฝึกกับโรงฝึกนึงเพื่อที่ให้ผู้แกเนี่ยเลิกมีปัญหาและกลายเป็นแมวแบบปกติทั่วไปเขาโดยการที่ฉันให้ผู้แกเนี่ยได้สัมผัสกันและผ่านด่านนี้ไปให้ได้ถ้าพร้อมแล้วนะตามใช่ไหมอย่าบอกนะครับคุณผู้ชมมันคือด่านที่ต้องสามัคคีกันเล่นไปเดี๋ยวไปด่านอะไรเนี่ยเอาล่ะฟังนะเจ้าแมวที่มีปัญหานะครูฉันเนี่ยจะให้ผู้แกเนี่ยได้กลายเป็นแมวปกติแบบที่เขาเป็นกันฉะนั้นเนี่ยขอให้ผู้แกโชคดีอุ้ยโอเคครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเหมือนจะต้องสามัคคีกับแมวอีกตัวเพื่อที่จะให้เราผ่านด่านนี้ไม่ได้นะครับตอนนี้มีแท่งเหยียบอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมจะลองเหยียบดูไปหูมีแมวเขาอุ้ยโดนรั้วไฟฟ้าครับผมโอเคเขาเหยียบแท่งเหยียบให้เราแล้วนะครับเหยียบอุ้ยอย่าตายเดี๋ยวเราก็กระโดดไปตรงนี้ก่อนนะครับไปโอเคแล้วเหยียบให้แมวตัวนี้มาไปเพื่อนไปโอเคด่านนี้ยังไงครับเนี่ยมีสวิตทั้งหมด9อันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมต้องลองไขปริศนาดูนะครับลองเปิดมั่วๆดูโอเคไม่เกิดอะไรขึ้นโอ้ตรงนี้เหมือนแท่งเหล็กจะเปิดขึ้นมาอันนึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดไปน่าจะต้องเปิดให้ครบทั้ง5อันลองมั่วดูครับอุ้ย2อันแล้วครับผมมั่วไปครับเปิดทุกอันเลยโอเคใกล้แล้วครับ3อันแล้วครับเปิดมันทุกอันมั่วดูโอเคครับมี4อันแล้วเหลืออันสุดท้ายแล้วนะครับเอ้ยผมได้ยินเสียงเปิดโอเค5อันแล้วไปเลยแมวอย่าล่วงแล้วกันกระโดดโอเคถึงฝั่งแล้วโอ้โหเขาเหยียบสวิตช์ให้ปืนเด้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะกระโดดไปกระโดดโอเคเรามาถึงฝั่งไปที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ยังไงต่อครับอ๋อปีนน่าจะปีนธรรมดานะครับหูทางมันแคบมากเรามาทางนี้ขึ้นมาข้างบนโอเคเราเจอทางออกแล้วครับผมเดี๋ยวรอแมวอีกตัวก่อนนะครับมายังเอ่ยโอเคครับแมวอีกตัวลงมาแล้วนะครับผมแมวเหยียบสวิตช์ให้หน่อยโอเคเดี๋ยวผมจะโดดไปตรงนี้นะครับไปแล้วก็ไปโอเคครับผมเดี๋ยวเราเหยียบอันนี้ครับโอเคปืนจะได้มากระโดดมาโอเคครับผมด่านนี้ยังไงครับโอ้มีที่เหยียบตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมเหยียบที่เหยียบอันนี้ให้1 2 3ไปโอเคอู้พื้นตรงนี้เกิดขึ้นนะครับผมไปเลยเจ้าแมวโดดไปสวยโอเคเขาเหยียบสวิตช์นี้มาให้เรากระโดดแล้วนะครับเราต้องกระโดดนะ3 2 1ไปโอเครอดแล้วนะครับผมรอดแล้วตรงนี้ยังไงครับเนี่ยเหยียบอ๋อตรงนี้ครับประตูเปิดแล้วครับผมแมวเข้าไปเลยเจ้าแมวตรงนี้ยังไงอ่ะอู้เหมือนจะเป็นแท่งเหยียบแล้วพื้นจะเด้งนะครับผมแล้วถ้าเกิดเจ้าแมวลองถอยออกจากสวิตช์ดูล่ะลองถอยดูอุ้ยพื้นหายครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนด่านนี้เนี่ยจะต้องใช้ความสามัคคีอย่างมากเลยนะครับต้องโดดพร้อมๆกันไปเลยเจ้าแมวเหยียบสวิตช์ลุยโอเคเดี๋ยวตรงนี้ต้องพร้อมๆกันนะครับไม่งั้นพื้นนี้เนี่ยจะล่วงลงไปที่ลาวาตายนะครับไปเดี๋ยวผมจะนับนะครับผม3 2 1ไปเจ้าแมวอุ้ยโดดโอ้โหโหดมาก3 2 1ไปอุ้ยโดดโอ้โหอันสุดท้าย3 2 1ไปโดดโอเครอดแล้วครับผมเปิดสวิตช์ให้แมวครับมาเลยเพื่อนสวยเพื่อนตรงนี้ยังไงครับเนี่ยลองเหยียบสวิตช์สิมีเหมือนทางขึ้นไปทางด้านบนนะครับผมโอเคเดี๋ยวให้แมวเหยียบสวิตช์ดีกว่าไปเจ้าแมวเหยียบสวิตช์ให้หน่อยโอเคไต่ขึ้นมาโอ้โหมืดมากโอเคครับลงมาที่พื้นแล้วเปิดประตูให้แมวก่อนครับมาน้องแมวมาผมเปิดประตูให้มาอุ้ยหมดเวลามาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราต้องหาทางขึ้นไปนะครับน้องแมวกดสวิตช์ไอทางด้านบนเพดานโอเคมันมีทางขึ้นนะครับกดอีกทีโอเคเราไต่ขึ้นมาได้แล้วน้องแมวขึ้นไม่ได้หรือเปล่าน่าจะขึ้นมาไม่ได้นะครับผมพื้นมันสูงเกินนะครับเราต้องหาทางให้แมวขึ้นมาได้เนาะโอเคตรงนี้มีสวิตช์อยู่นะครับเปิดไม่แน่ใจว่าไอ้สวิตช์นี้เนี่ยมันจะทำให้แมวขึ้นมาได้หรือเปล่าอุ้ยไม่มันคือสวิตช์ปล่อยเราอะไม่เพื่อนผมตายไปแล้วโอ้โหไอ้ด่านนี้เนี่ยมันวางแผนมาแล้วนะครับว่าน่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ต้องตายแน่นอนไอ้เจ้าของคาเฟ่นั้นมันชั่วมากๆนะครับเพื่อนๆโอเคครับมีทางออกหรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกนะผมต้องเล่นคนเดียวต่อมันเหมือนเป็นรูท่อนะครับผมข้างล่างนี้ไม่มีอะไร
เลยนะตรงไหมครับตรงยาวตรงยาวตรงยาวเฮ้ยเอารอดแล้วครับผมโอเคเราผ่านแล้วครับเราผ่านแล้วครับหูนี่มันวางแผนเพื่อฆ่าเพื่อนตัวเองชัดๆแต่ว่าสุดท้ายนะครับผมก็สามารถผ่านโรงฝึกที่1ได้ซึ่งโรงฝึกที่1เนี้ยมันโหดร้ายมากๆมันถูกออกแบบมาให้แมวตัวนึงตายโชคดีที่ว่าผมไม่ได้เป็นคนอยู่ด้านล่างนั้นแต่แน่นอนครับว่าไอ้แมวตัวนั้นเนี่ยจะไม่ตายฟรีอย่างแน่นอนผมจะทำการแก้แค้นให้อย่างสะสมสุดท้ายเนี่ยผมก็สามารถกลับมาที่บ้านของผมได้อย่างปลอดภัยและสิ่งที่ผมทำต่อไปเนี่ยก็คือการค้าพอชับด้วยความที่เราเจอถามมาอย่างรวดเร็วเราก็มีท้อ36แท่งมาใช้ฟรีๆไปเลยตั้งแต่ตอนเริ่มและผมเนี่ยก็ได้ทำการขุดเหมืองต่อนะครับซึ่งพอผมได้หินมาจำนวนนึงผมก็อัปเกรดอุปกรณ์ของผมทั้งหมดจากไม้เป็นหินแล้วก็ได้ทำการขุดเหมืองต่อไปเรื่อยๆครับขุดลงเป็นขั้นบันไดความกว้าง 3x3 และสุดท้ายเนี่ยผมก็เจอไอรอนก้อนแรกจนได้ซึ่งไอรอนก้อนนี้นะครับพอผมขุดดูและลองไปเก็บมันตัวผมเนี่ยก็ได้ร่วงลงไปในดันเจี้ยนขนาดใหญ่ทำเอาผมตกใจมากๆแต่โชคดีที่ว่าเราเป็นแมวครับผมเราตกจากที่สูงขนาดไหนเนี่ยเราก็ไม่เจ็บผมก็ได้ทำการต่อบล็อกขึ้นมาที่เดิมก่อนเพื่อตั้งหลักแต่ว่านี่เป็นข่าวดีครับว่าเราเนี่ยเจอดันเจี้ยนแล้วเพราะฉะนั้นเราจะหาแร่ได้ง่ายมากผมเนี่ยก็ได้ลงไปทำการหาแร่เพิ่มเติมทำให้ผมเนี่ยได้ไอรอนมาจำนวนมากเลยทีเดียวและการขุดแร่ครั้งนี้นะครับทำให้ผมได้ไอรอนมาจำนวน26อันหมดได้คำเดียวเลยว่ามันเยอะมากๆแล้วผมได้ไอรอนแค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับผมขอกลับขึ้นไปที่บ้านก่อนซึ่งตอนแรกเกือบจะหาทางไม่เจอแล้วแต่โชคดีที่ว่าผมได้ทำสัญลักษณ์เป็นแท่งดินสูงๆวางไว้แล้วผมก็ได้กลับขึ้นไปในบ้านแล้วก็อย่างแรกเลยผมก็ทำการเผาแร่ที่ผมหามาแล้วผมก็ได้นำไอรอนทั้งหมดที่ผมหามาจำนวน20กว่าอันในการคราฟชุดเกราะไอรอนทั้งเซตเลยรวมถึงโล่ด้วยผมบอกเลยว่าผมให้ความสำคัญกับชุดเกราะสิ่งที่ป้องกันตัวผมมากกว่าอาวุธซะด้วยซ้ำและเป้าหมายต่อไปของผมเนี่ยก็คือการทำฟาร์มในบ้านผมจึงตัดสินใจปีนไปที่เดิมนะครับต้นไม้ต้นเดิมปีนออกไปหานาครับผมจะเอาเมล็ดมาทำฟาร์มในบ้านของผมซึ่งในระหว่างทางผมก็ไปเห็นพนักงานประจำโกดังคาเฟ่นี้เดินลาดตระเวนอยู่ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยมันจะดีไปไหนทำให้ผมนั้นเดินทางยากขึ้นไปมากกว่าเดิมแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็เจอที่ที่มันปลูกข้าวปลูกหญ้าอะไรจำนวนมากผมเนี่ยดีใจมากเราจะได้ทำนาในบ้านเป้าหมายผมเนี่ยจะสำเร็จอย่างง่ายดายแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นพออยู่ดีๆเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเสียงกับดักเอ้าตรงนี้มันมีกับดักโอ้ my god ดูสิตัวอะไรปฏิกิริยาไม่โอ้ผมโดนจับอีกแล้วโอ้ตัวอะไรที่แท้ก็เป็นไอ้เจ้าแมวที่มีปัญหาตัวนี้นี่เองไม่นี่มันแกมีปัญหาขนาดนี้ฉันพาแกไปฝึกเพื่อดัดนิสัยแกซะเอาละที่มีปัญหาฉันพาแกเนี่ยไปฝึกอบรมในโรงฝึกที่2ไปฉันจะพาแกไปไม่ครับตอนนี้เราโดนปืนกูและโดนลากไปที่ข้างหน้าไปโรงฝึกที่2เดี๋ยวสายซะอย่าบอกนะมันคือตรงนี้ครับผมมันคือตรงนี้ครับโรงฝึกที่2โอเคครับทางนี้นะทางนี้ไม่เร็วขึ้นหน่อยเร็วขึ้นหน่อยยิงกูยิงกูใจเย็นๆใจเย็นๆโอเคเอาละโอเคครับประตูเปิดออกแล้วนะครับผมฟังนะเจ้าแมวฉันให้แกเนี่ยฝึกโรงฝึกที่2นี้เป็นบทเรียนของแกไม่ใช่ให้แกเนี่ยได้กลายเป็นแมวแบบปกติทั่วไปที่เขาเป็นไม่ถ้าแกพร้อมแล้วนะขอให้แกโชคดีไม่ครับไม่ประตูปิดไม่โอเคครับตอนนี้เราติดอยู่ในโรงฝึกที่2แล้วนะครับเราต้องทำการหาทางออกจากโรงฝึกนี้ให้ได้อุ้ยอย่าเพิ่งยิงแล้วก็ดูจากโรงฝึกนี้แล้วเนี่ยมันน่าจะให้เรากระโดดขึ้นไปนะครับหาทางออกจากที่นี่ให้ได้นะครับผมโอเคโอเคโอเคเราขึ้นทางไหนก่อนน่าจะตรงนี้นะครับมากระโดดขึ้นไปครับกระโดดโอเคก็มาทางนี้นะครับกระโดดโอเคครับโอ้โหตรงนี้น่าจะยังพอได้ครับตรงนี้โอ้ล่วงครับล่วงขึ้นใหม่กระโดดโอเคมาทางนี้ครับทางหน้าไปกระโดดไปทางด้านซ้ายตรงไปอีกนิดนึงโอเคครับแล้วก็กระโดดขึ้นตรงนี้มีสลามนะครับผมน่าจะกระโดดสลามแล้วเด้งไปทางด้านหน้า3 2 1ไปโอเคอู้สวยมากตรงไปข้างหน้าครับตรงนี้น่าจะง่ายอยู่ครับน่าจะง่ายอยู่กระโดดไป2อันติดโอเคสวยครับตรงนี้เรามาทางด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายโดดไปแบบเต็มโอเคอู้เรารอดเลยครับผมน่าจะกระโดดเข้ามาตรงหินตรงนี้แล้วก็โดดไปทางนี้ต่อโอเคสวยงามขึ้นไปข้างบนหูตรงนี้ยากนะเนี่ยไปโอเคแล้วไงต่อไปทางไหนต่อน่าจะตรงนี้นะครับผม3 2 1อย่ารอช้าไปเลยโอเคสวยครับตรงนี้น่าจะโดดสลามแล้วก็มาบล็อกนี้หรือเปล่าน่าจะใช่ครับน่าจะมาบล็อกนี้นะครับผมไปโอเคสลามเด้งมาบล็อกนี้โอเคสวยครับสวยสุดหูเกือบล่วงตรงนี้เราน่าจะโดดขึ้นไปในบล็อกที่มันเล็กๆนะครับโอ้ตรงนี้ก็ยากเหมือนกันนะไปโอเคมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมหาทางกระโดดไม่เจอเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันทางเดิมครับผมเนี่ยมันทางเดิมชัดๆตัวตรงนี้ผมไม่น่าขึ้นไปถึงนะครับดูทรงแล้วเนี่ยต้องไต่ต้นไม้ไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองโดดไปตรงนี้ดูนะครับน่าจะเป็นจุดเดียวที่ผมโดดถึงละ3 2 1ไปครับผมโอเคเรามาตรงต้นไม้แล้วนะครับไปไหนต่อนี่ทางเดิมทางนั้นเลยนะครับมาทางนี้โอ้ไม่ใช่เหรอตรงนี้ต้นไม้ครับผมน่าจะกระโดดจากต้นไม้ไปตรงนี้แน่เลยครับเพราะว่าไปได้อยู่นะครับตรงนี้3 2 1ไปโอเครอดเลยครับผมมาบนต้นไม้อันที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมขึ้นไปในที่สูงก่อนเพื่อที่จะได้มองทางได้สะดวกนะครับไปไหนต่อตรงนี้โอเคเจอแล้วมาทางนี้ครับผมกระโดดชาร์จอย่างเต็มที่กระโดดไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ไปโอเคมาถึงตรงนี้แล้วนะครับโดดขึ้นไปไต่
ไต่ต้นไม้ไปเรื่อยๆมาทางไหนต่อเราหย่อนตัวลงมาตรงนี้นะครับโอเคน่าจะมาทางนี้นะครับริมกำแพงหูสูงมากคือผมไม่อยากไปเริ่มใหม่เลยครับถ้าผมร่วงไปเนี่ยเริ่มใหม่แน่นอน3 2 1ไปโอเคโอ้โหเกือบร่วงโอเคครับตรงนี้มีต้นไม้ครับโอเคเราโดดไปตรงต้นไม้ได้นะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรนะครับไปทางด้านนี้ต่อกระโดดไปทางตรงนี้ครับไปโอเคเรามาถึงตรงนี้นะครับอุ้ยคุณผู้ชมครับเราเจอหีบครับผมเราเจอหีบกระโดดไปดูหีบกันดีกว่าไปโอเคในหีบมีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันอุ้ยมีปลาครับผมแล้วก็มีเพชรด้วยนะครับโอเคโอเคโอเคเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดปลาเนี่ยโอ้โหเป็นปลาดิบนะครับเราต้องเอาไปเผาเองเนาะแต่ปลาเนี่ยไม่สำคัญเท่าเพชรครับผมเพราะว่ามันมีแจกอยู่แล้วในจุดเกิดของเรานะครับเนี่ยผมเก็บมาหมดเลยนะโอเคครับเราได้เพชรมาแล้วครับผมเราไปต่อไปต่อไต่ขึ้นต้นไม้มาเรื่อยๆโอเคเราเจอบันไดนะครับผมขึ้นบันไดมาเนาะตรงนี้นะครับน่าจะกระโดดไปตรงนี้แน่นอนผมก็จะกระโดดยังไงเนี่ยมันจะไม่ติดกระจกใช่ไหมครับโอเคต้องโดดมาทางนี้ครับหลบมุมกระจกนิดนึงแม้นหัวเราจะติดกระจก3 2 1ไปโอเคโอเคขึ้นมาแล้วสวยครับโดดไปแวะตรงไม้ตรงนี้นิดนึงนะครับขึ้นมาตรงนี้โอเคผ่านฉลุยครับผ่านฉลุยไปขึ้นโอ้โหเกือบร่วงโอเคมาทางนี้ต่อครับไปอุ้ยโดนเผา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 โอเคโอ้โชคดีนะครับคุณผู้ชมชุดเกาะเราเนี่ยทั้งเซตเลยนะครับไอรอนทำให้เราไม่เป็นอะไรมากนะครับโอเคเราโดดเลยไม่ได้แล้วน้ำแมงมันตัวยาวซะด้วยสิเนี่ยโอ้โหโดนไฟนิดเดียวนี่โอ้โหเดี๋ยวก่อนคุณยังไม่น่ากัดคำก็คือโดนไฟอีกแล้วนะครับเดี๋ยวรอไฟหายแล้วอ๋อมันขึ้นไปช้าข้างบนไม่ได้เลยนะครับโดนไฟลวกตลอดโอเคน่าจะได้แค่นี้แหละครับผมต้องกระโดดไปแบบสั้นๆเลยนะไปโอ้ผมกดอีผมกดอีโอ้โหโดนลวก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 โชคดีจริงนะครับที่ผมคราฟชุดเกาะมาไม่งั้นตายไปแล้วเกมไปไหนต่อน่าจะขึ้นไปทางนี้ครับทางนี้โอเครอไฟหมดก่อนรอไฟหมดก่อนไฟหมดแล้วนะครับขึ้นโอเคโอเคอู้ไม่ร่วงครับไม่ร่วงโอ้โหคุณผู้ชมดูครับลาวาล้อมรอบตัวไปหมดนะครับถ้าเกิดเราเถอร่วงไปแม้แต่นิดเดียวเราตายแน่นอนนะครับโอเคกระโดดข้ามไฟมาโอเคสวยโอ้โหอย่างเสียวอย่างเสียวขึ้นมาตรงนี้โอเคสวยโอ้ตรงนี้มีแบบลาวาแฉลบข้างมันด้วยนะครับผมชาร์จก่อนโอเคเล็งมุมดีๆแล้วก็กระโดดไปเลยโอเคสวยเล็งมุมดีๆโอ้โหตรงนี้ลาวาแบบโอ้ my god ดูครับดูครับดูตัวผมโอ้โหติดกับลาวาเลยนะครับไปต่อโดดขึ้นไปสวยงามสวยงามกระโดดตรงนี้ต่อไปอยู่กลางบล็อกโอ้โหเกือบร่วงกระโดดขึ้นไปทางน่าจะทางด้านหน้านะครับผม3 2 1ไปโอเคโอ้โหเกือบร่วงไปโอเคสวยครับสวยครับเรามาตรงไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่อยๆย่องนะครับผมค่อยๆย่องนะขึ้นมาตรงนี้นะครับมีที่ไหนกระโดดไปได้บ้างตรงกงแน่เลยน่าจะกระโดดไปตรงกงนะครับมีอยู่ที่เดียวไปโอเคมาตรงกงแล้วยังไงต่อน่าจะกระโดดไปตรงไม้ตรงนี้แน่นอนครับไปโอเคขึ้นมาได้ด้วยสวยครับสวยสวยสวยแล้วก็ไปไหนต่อเอ้ยไปไหนต่อเอ้ยขึ้นตรงนี้หรือเปล่าไหนขึ้นมาตรงนี้ไปไม่ได้ครับโอเคน่าจะตรงนี้นะครับแล้วกระโดดไปตรงกงนู้ตอนนี้แบบงงทางมากครับไปตรงกงสวยขึ้นมาข้างบนโอเคผมทำได้ไงวะเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ต่อผมรู้สึกว่าผมโดดจนช่ำชองแล้วนะครับผมตอนนี้แล้วไปไงต่อเอ้ยน่าจะโดดไปตรงกงข้างบนตรงนี้นะครับโอเคน่าจะใช่นะเพราะว่าทางอื่นไม่มีเลยครับมีอยู่ทางนี้ทางเดียวผมคิดว่าใช่แน่นอนไปอุ้ยผมไม่ร่วงเฉยขึ้นมาได้นะครับขึ้นไปข้างบนปุ๊บโอเคผมจะขึ้นไปยังไงต่อน่าจะกระโดดขึ้นไปตรงนี้นะไปอุ้ยขึ้นได้ด้วยครับผมแมวมันตัวยาวกว่าที่ผมคิดเยอะเลยใกล้ทางออกแล้วน่าจะทางนี้ครับถ้าเกิดผมร่วงไปเนี่ยบอกเลยว่าจบเลยนะครับเกมนี้โอเคครับผมขึ้นมาตรงนี้ไปโอ้โหไปขึ้นไปไต่ขึ้นไปทางออกอยู่ไหนเอ่ยโอ้ยอย่าบอกนะว่าต้องโดดไปตรงนู้นด้วยนี่ไม่ใช่ทางออกครับผมตรงนี้มันติดแบบหญ้านะครับผมต้องขึ้นมาทางนี้ทางนี้น่าจะทางนี้แหละโอ้โดดตรงนี้ไม่ได้ด้วยต้องโดดทางด้านล่างครับผมไปโอเคโอ้โหเกือบล่วงขึ้นมาข้างบนนะครับโอเครอดเลยครับผมเราทำได้นะครับรอดมาจากโรงฝึกที่2ไปที่เรียบร้อยแล้วแมวกระโดดได้เลยแมวไม่มีฟอร์ดาเมจโอเคลงมาด้านล่างเลยครับผมเนี่ยแหละครับข้อดีของแมวคือโดดลงมาจากที่สูงแล้วเราไม่เจ็บอุ้ยเรามาเจอโรงเชือกที่3พอดีเลยนะครับขออย่าไปยุ่งกับมันดีกว่านะผมขอกลับไปที่บ้านของผมก่อนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยความพยายามก็ไม่เคยทรยศความสำเร็จครับผมก็สามารถออกมาจากโรงฝึกที่2นี้ได้บอกได้คำเดียวเลยว่าผมใช้เวลาไปนานมากผมก็ได้ตรงดิ่งกลับไปที่บ้านทันทีพอมาถึงบ้านเนี่ยผมก็ได้วางแผนว่าผมจะลงไปขุดเหมืองเพื่อที่จะหาเพชรมาให้ได้ผมต้องการจะมีชุดเกาะเพชรผมจึงตัดสินใจคราฟพิกแอคมาทั้งหมด3อันเลยในการที่จะเอาไปขุดเหมืองลงเหมืองแบบยาวๆท้อนเราก็มีแล้วหลังจากนั้นผมก็ทำการลงไปในนันเจียนทันทีครับซึ่งผมเนี่ยเจอเหล็กเยอะมากๆผมเนี่ยเจอเหล็กไปทั้งหมด1เซตกว่าๆเลยทีเดียวบอกเลยว่าผมเดินไปทางไหนก็เจอแต่เหล็กคือตอนนี้เนี่ยเรามีเหล็กใช้แบบเหลือเฟือด้วยความที่ผมขี้เกียจกลับขึ้นไปในบ้านและในตัวผมมีไม้เหลืออยู่พอดีผมจึงทำการคราฟโต๊ะคราฟแล้วก็เตาเผานำไอรอนที่ผมขุดมาเผามันอยู่ตรงนั้นเลยเพื่อประหยัดเวลานั่นเองและในระหว่างที่ไอรอนกำลังเผาอยู่ผมก็ทำการหาแร่ไปเรื่อยๆผมก็ได้ไอรอนเพิ่มขึ้นมาเยอะมากหลังจากที่ผมเผาไอรอนได้ผมก็ทำการคราฟที่ขุดพิกแอคเป็นแบบเหล็กทันทีเพื่อจะเอามาขุดแร่ทองและเลสโตนบอกเลยว่าผมอยู่ในเหมืองนี้นานมากเพลินสุดๆจนเกือบจะลืมไปว่าภารกิจของเรานั้นก็คือการหนีออกจากคาเฟ่ที่นี่พร้อมกับเพื่อนๆแมวอีกหลายๆตัวนั่นเองมันทำให้ผมฮึดสู้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่านี่ไม่ใช่เวลามาหาแร่แล้วนะเราต้องการออกจากที่นี่ไม่ใช่หรอซึ่งในระหว่างทางท
ที่ผมเดินทางกลับผมก็เจอกับมอนสเตอร์นั่นก็คือแมงมุมครับผมไอ้เจ้าแมงมุมเนี่ยเข้ามาโจมตีผมทั้งที่ผมเป็นแมวบอกเลยว่ามันใจร้ายสุดๆแต่โชคดีที่ว่าเรามีโล่ครับเราสามารถสู้มันได้อย่างสบายๆรวมถึงผมก็ไปเจอเอนเดอร์แมนซะด้วยแต่ว่าเราสามารถใช้สูตรเกรียนได้ด้วยความที่ตัวเราเนี่ยมันสูงเพียงแค่1บล็อกผมก็ทำการขุดหลุมเตรียมไว้แล้วก็ไปตีเอนเดอร์แมนล่อเอนเดอร์แมนมาสุดท้ายเนี่ยมันก็เข้ามาในนี้ไม่ได้ผมก็สามารถจัดการเอนเดอร์แมนได้อย่างง่ายดายผมกลับมาถึงบ้านนะครับผมก็ทำการเผาแร่ทั้งหมดที่ผมหามาบอกได้คำเดียวเลยว่ามันเยอะมากๆและผมก็ลืมไปว่าผมยังไม่ได้ทำฟาร์มที่บ้านเลยนี่เพราะว่าคราวนั้นผมโดนจับไปซะก่อนผมจะทำการขุดบล็อกขึ้นมาครับแล้วด้วยความที่ผมใจดีผมมีปลาดิบอยู่ตอนที่ผมไปเก็บได้ในโรงฝึกที่2ผมก็อยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆของผมบ้างคุณผู้ชมมันไม่มีตัวไหนกินปลาที่ผมให้เลยไม่กินเถอะกินเถอะโอ้โหอร่อยนะเพื่อนแต่ว่าเจ้าแมวพวกนี้มันไม่กินเลยครับผมโยนให้โยนให้มันก็หนีเอาหนีเอาไม่กินก็ไม่เป็นไรกูสาใจดีผมจึงทำการไปกดปุ่มรับปลาที่มันสุกแล้วมาเพื่อเป็นเสบียงสำรองของเราและผมก็ได้ออกเดินทางไปขโมยฟาร์มมาครับซึ่งในระหว่างทางที่ผมกำลังปีนอยู่ผมก็ได้เฉลียวไปเห็นเจ้าของคาเฟ่ที่เข้ามาทำอะไรไม่รู้ในฟาร์มของแมวซึ่งผมเนี่ยก็ได้ใช้ช่วงนี้ในการรีบไปตัดไม้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม้ของเรามันใกล้จะหมดแล้วและผมก็ออกไปและกำลังมุ่งหน้าไปที่ฟาร์มซึ่งฟาร์มนี้เนี่ยผมรู้ที่ที่มันวางกับดักแล้วผมจะไม่ไปโดนกับดักมันซ้ำสองซึ่งในระหว่างทางเองเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยเพราะผมเนี่ยก็ต้องหลบสายตาไอ้เจ้าของคาเฟ่อยู่ตลอดเวลาไม่ให้เขาเห็นเลยแม้แต่นิดเดียวแต่โชคดีนะครับที่แมวเนี่ยมันตัวเตี้ยครับผมทำให้เจ้าของคาเฟ่นั้นมันมองไม่เห็นเรานั่นเองสุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถสเตลมาถึงที่ฟาร์มจนได้และผมเนี่ยก็ได้ขโมยเก็บเกี่ยวเมล็ดมาเยอะมากๆเรียกง่ายคือขโมยมาเกือบทุกชนิดและผมก็ได้สเตลกลับไปที่บ้านของผมจนสุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถกลับมาถึงบ้านจนได้บอกได้คำเดียวเลยว่ามันลุ้นมากๆอะไรจะลุ้นขนาดนี้และผมก็ได้ทำการทำฟาร์มที่บ้านเลยครับผมใช้ถังน้ำวางตรงกลางแล้วก็ได้ปลูกเมล็ดต่างๆนานาบอกเลยว่าตอนนี้ชีวิตเราดีขึ้นมาแล้วและอย่างต่อไปที่ผมจะทำเนี่ยผมขอบอกก่อนเลยว่าแผนของผมก็คือผมจะย่องไปคาเฟ่ตอนกลางคืนครับเพราะผมอยากจะรู้ว่าทางออกของที่นี่มันอยู่ตรงไหนผมจะได้พาแมวทุกตัวออกไปได้ผมเนี่ยก็ได้รอตอนกลางคืนแล้วก็ค่อยๆย่องเข้าไปในคาเฟ่เอาล่ะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาอยู่ที่คาเฟ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะเป็นตอนกลางคืนซึ่งคาเฟ่นี้เนี่ยปิดให้บริการอยู่แต่ผมจะแอบไปสำรวจทางออกดูว่ามันพอจะมีทางออกให้กับเราและเพื่อนๆของเราหรือเปล่าโอเคกระโดดข้ามไปโอเคครับโอเคครับตอนนี้มืดมากตอนนี้มืดมากตรงนี้ประตูเปิดได้ครับเปิดได้เปิดได้ไป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 เอาล่ะครับเพื่อนๆตอนนี้เราเจอกับประตูแล้วนะครับผมโอเคเหมือนข้างหน้าจะมีทางออกแต่ว่ามันติดกรงเหล็กอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอลองไปสำรวจดูโอเคตรงนี้เปิดได้ไหมเนี่ยโอเคครับเปิดครับผมอุ้ยคุณผู้ชมครับไม่มียามแล้วก็เสียงสัญญาณการขโมยร้องโอ้ไม่นะผมโดนจับมันมีสัญญาณเตือนภัยได้ยังไงเนี่ยได้ได้ฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละคุณผู้ชมครับรปภคนนี้มันเรียกเจ้าของคาเฟ่มาหาผมแล้วนะครับโอ้ไม่ใครจะไปคิดว่าประตูแบบนี้มันจะมีสัญญาณการขโมยที่แท้ก็เป็นเจ้าแมวที่มีปัญหาตัวเดิมที่เองไม่อย่าทำอะไรเราเลยเราก็เป็นเพียงแค่แมวฉันว่าฉันให้บทเรียนที่ยากขึ้นกว่าเดิมสำหรับแกแล้วล่ะไม่ฉันจะพาแกไปลงฝึกต่อไปเอาละครับคุณผู้ชมโนเร็วซ้ายเร็วซ้ายไอ้เจ้าของคาเฟ่เนี่ยมันพาผมไปทางนี้ไอ้เจ้าของคาเฟ่เนี่ยมันพาผมไปสถานที่ที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนนะครับตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยอุ้ยทางนี้คืออะไรไม่รู้ครับห้องคงห้องครัวอะไรเต็มไปหมดเลยมีพัดลมด้วยคิดตุกติกนะไปโอ้โหโอเคครับโอ้เรามาโผล่ไหนเนี่ยตรงไปแล้วเลี้ยวขวาตรงไปแล้วเลี้ยวขวาอย่าบอกนะไม่ฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยนะว่าทำไมแกเนี่ยตื่นดึงขนาดนี้อุ้ยใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับลองฝึกน่าจะตรงนี้อย่างแน่นอนครับผมอย่าเอาปืนขู่อย่างนั้นอย่าเอาปืนขู่อย่างนั้นใจเย็นๆเราค่อยๆพูดค่อยๆจาเนาะเอาล่ะเจ้าแมวก่อนที่จะเข้าไปฟังนะฉันหวังว่าลงฝึกเนี่ยจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับแกจะทำให้แกได้เป็นแมวทั่วไปที่เขาเป็นกันบ้างนะเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยโอเคโอเคพร้อมแล้วก็ขอให้แกโชคดีครับมันเป็นห้องอุ้ยโดนหนีบด้วยโอ้ยิงปืนขู่ด้วยโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราติดอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้โรงฝึกนี้เนี่ยมันให้เราทำอะไรเพราะว่าปกติเนี่ยจะมีกระโดดหรือว่าอันตรายมาต่างๆนานาอันนี้ผมไม่รู้เลยว่าเราต้องทำยังไงครับเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวผมขอลองสำรวจดูก่อนนะครับตรงนี้มีประตูมีแท่งเหยียบโอเคไปได้ครับไปได้ในนี้มีห้องมีทีวีมีโต๊ะสับสวิตช์โอเคอ้าวก็ไปได้นี่นะโอเคครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับเราจะเจอปัญหาแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันมีประตูถึง2ประตูด้วยกันแต่ว่ามันไม่มีที่ให้เราเปิดแล้วไปไหนต่อเลยเดี๋ยวผมลองเปิดหีบดูในหีบมีแท่งไม้นะครับผมแค่อันเดียวเท่านั้นโอเคเราต้องไปไหนเนี่ยโอเคทางนี้ไปไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าไม่มีสวิตช์เปิดเลยผมขอสำรวจดูก่อนว่าไอ้แท่งไม้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับผมโอเคกลับมาที่ห้องเดิมละลิ้นชักไม่มีอะไรเลยครับลิ้นชักนี้นะอุ้ยเหมือนเราจะเจอแล้วนะครับผมโอเคแท็บดอเปิดออกมาเป็นที่เหยียบนะครับเดี๋ยวผมจะลองหย่อนแท่งไม้ลงไปดูนะเพราะผมไม่กล้าเอาตัวเองลงไปเหยียบนะครับเดี๋ยวมันเป็นกับดักโยนแท่งไม้ลงไป
อุ้ยผมได้ยินเสียงประตูเปิดครับโอเคโอเคกลับไป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 อุ้ยประตูเปิดแล้วครับผมโอเคเราไปได้เลยครับอ๋อตึกนี้น่าจะเป็นตึกไขปริศนาอย่างแน่นอนครับโอเคเราผ่านมาแล้วด่านนึงนะตอนนี้เป็นอะไรครับเนี่ยแต่ตอนนี้มีสวิตช์อยู่ครับเปิดผมได้ยินเสียงประตูเปิดนะครับน่าจะอ๋อมันเป็นประตูนี้ครับผมกลับมาที่เดิมโอเคครับเราเจอกับประตูถึง4ประตูด้วยกันนะครับไม่รู้ว่าประตูไหนเป็นประตูไหนผมจะลองเข้าขวาสุดก่อนละกันเพราะว่าขวาร้ายใจดีโอเคเปิดออกมาเป็นชั้นหนังสือนะครับผมอู้ตันครับไปไหนไม่ได้เลยตัวนี้เอ้ากูชั้นหนังสืออันนี้ก็ชั้นหนังสือนะครับเอาอันสุดท้ายแล้วชั้นหนังสือเหมือนกันหมดเลยครับโอ้แป๊บนึงนะครับเอายังไงดีลองเข้าดูครับมาตันหมดเลยครับโอ้ตรงนี้ก็ตันอันสุดท้ายแล้วครับอุ้ยก็ตันนะครับผมตอนนี้หรือว่าเข้ามาปุ๊บเปิดประตูอ้าวนั่นไงครับผมมันมีทางลับมาเอาประตูบังอยู่ครับทำให้ผมมองไม่เห็นโอเคเรามาอีกห้องนึงแล้วนะครับเราผ่านไป2ละห้องนี้นี่ยังไงครับเนี่ยมีที่เหยียบครับลองเหยียบดูเป็นประตูเลื่อนนะครับผมไปไปทางตันครับแล้วก็เจอกับสัญลักษณ์รูปภาพใต้ดอกไม้อยู่6อันผมขอกลับไปทางเดิมก่อนเพราะว่าตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วห้องนี้มีทีวีมีโต๊ะอะไรเหมือนเดิมเลยบนโต๊ะนี่ก็วางปลาไว้ด้วยนะครับตอนนี้มีเตาเผาให้ผมถึง6อันเตาเผานี้ผมว่าต้องทำอะไรสักอย่างแน่เลยเพราะว่ามันมีจำนวนเท่ากับดอกไม้เมื่อกี้เลยนะครับเพราะว่าในห้องนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วนะมีแค่แบบเตาเผากับดอกไม้อย่างเดียวเลยผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อนะครับมีอ่างล้างมองล้างมือด้วยเราเปิดดิชังดูครับคุณผู้ชมเราเจอดอกไม้นะครับผมเก็บมาเก็บมาจากริมชักโอเคตรงนี้เปิดเป็นย่าแล้วก็เจอดอกไม้ครับอย่าบอกนะว่าผมต้องวางดอกไม้ให้มันตรงกับรูปภาพน่าจะใช่ผมว่าใช่แน่นอนอุ้ยประตูนี้ประตูนี้ดอกไม้สีขาววางไว้ตรงกลางครับส่วนสีเหลืองเนี่ยวางไว้ด้านซ้ายโอเคผมลองดูครับสีขาววางไว้ตรงกลางสีเหลืองวางไว้ด้านซ้ายแต่ประตูก็ยังไม่เปิดนะครับผมตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยผมว่าดอกไม้มันน้อยไปเปล่าลองหาอะไรเปิดดูเดี๋ยวลองไล่นะครับโอ้ในนี้ก็ไม่มีอะไรเลยก็มีดอกไม้ที่เราใส่ไปแล้ว2อันนะย้อนกลับไปที่ห้องนั้นก็ไม่น่าใช่นะครับผมอย่าบอกนะหรือว่ามันอยู่ในน่าจะใช่ครับอยู่ในไมโครเวฟแน่นอนนี่ไงมันซ่อนดอกไม้อยู่ในไมโครเวฟอีกอันนึงนะครับผมเราหยิบดอกไม้มานะครับไอ้สีแดงนี่อยู่ไหนสีแดงนี่อยู่ไหนอยู่ขวาบนโอเคอยู่ขวาบนเราเอาไปวางที่ขวาบนวางคุณผู้ชมจริงด้วยประตูเปิดแล้วครับเพื่อนๆมีทางต่อไปนะผ่านไปกี่ด่านแล้วผมจำไม่ได้นะครับเดินมาต่อเดินขึ้นไปข้างบนโอเคเปิดแถบดอขึ้นมาโอเคปิดให้ด้วยนี่ในห้องนี้หูมีตู้เย็นนะครับผมขอดูก่อนเลยตู้เย็นไม่มีของเนาะอันนี้ไม่มีของอะไรเลยไม่ได้ใส่ของให้เราแก้ปริศนาใช่มั้ยไปต่อครับไปต่อมีปลามีทีวีนะครับทางไปต่อไม่มีเลยนะตรงนี้มีน้ำให้เราเข้าไปแช่ได้เลยนะเนี่ยตัวเรามันเล็กมากครับเพราะว่าตรงนี้น่าสงสัยสุดละเพราะว่ามันแบบใส่อะไรอยู่ข้างในเนี่ยมันเครื่องปะใส่แก้วอยู่ข้างในนะครับผมอุ้ยผมเผลอไปคลิกแล้วเอาดาบใส่เข้าไปข้างในได้ด้วยนะเจ๋งมากเราเอาขวดน้ำออกมาจากตรงนั้นได้แล้วนะครับผมโอเคอันนี้เป็นขวดเปล่าน่าจะเอาไปตักน้ำได้ตักน้ำอุ้ยโคตรเจ๋งคุณผู้ชมผมเอาไปตักน้ำแล้วประตูเปิดเฉยโอเคบอกเลยปริศนาไหนผมก็แก้ได้หมดมาเลยขออย่างนี้บ่อยๆผมชอบอันนี้คืออะไรเนี่ยโอเคครับผมจะลองทดสอบวงจรด้วยนะเอาดินเนี่ยแหละดินเราไม่ได้ใช้ครับโยนดินลงไปโอเคโอ้โหอันนี้อย่างง่ายครับโอ้โหผมเผลอเก็บดินมาโยนดินลงไปประตูเปิดครับผมอันนี้ไม่ต้องแก้อะไรเลยนะขึ้นมาตรงนี้ยังไงต่อมีถังขยะนะครับผมคอมพิวเตอร์นี้น่าจะให้ซื้อนู่นซื้อนี่นะครับซึ่งเราไม่สามารถซื้ออะไรได้เลยนะเราไม่ได้พกแร่อะไรมาเลยครับไดมอนด์เนี่ยอย่างน้อยต้องใช้8อันนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทำไมนะครับตรงนี้อะไรอีกมีบล็อกเพลงด้วยครับตรงนี้บล็อกเพลงคลิกปุ๊บโอเคประตูเปิดแล้วครับผมโอเคไปต่อปรากฏว่าทางตันซะงั้นครับผมเอ้ยตรงนี้ต้องยังไงต่อเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมดูทางตันครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมสามารถผ่านปริศนานี้ออกไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับว่าถ้าเป็นเพื่อนๆเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเพื่อนๆจะแก้ยังไงเพราะตอนนี้ผมจนมุมจริงๆติดอยู่ตรงนี้นานมากผมไม่รู้จะเอาไงต่อดีเนี่ยผมแบบทางมันตันนะคุณผู้ชมพอผมกลับมาผมว่าก็ไม่น่าใช่นะครับพวกนั้นนี่ก็ไม่น่าเกี่ยวนะครับตรงนี้มีถังขยะอยู่อย่าบอกนะว่าเดี๋ยวผมลองเอาแผ่นซีดีทิ้งถังขยะถ้าเกิดผมทิ้งเนี่ยถ้าไม่ใช่ผมจะแพ้การแก้ปริศนานี้เลยเรามาลุ้นไปพร้อมๆกัน3 2 1ลองทิ้งดูอุ้ยคุณผู้ชมจริงด้วยครับวงจรทำงานโอเคประตูเปิดแล้วคุณผู้ชมครับเราออกมาได้นะครับผมโอเคผมบอกเลยว่าตึก3ก็ยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าจะมาวัดสมองกับผมเนี่ยมันถือว่ายังอ่อนหัดเกินไปโอเคเราเลยแล้วครับเราเลยแล้วเรากลับมาที่บ้านของเราเรากลับไปที่บ้านของเราโอเคเปิดประตูสวยงามเรากลับมาที่เขตปลอดภัยพื้นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมก็สามารถรอดพ้นมาจากตึกที่3จนได้แล้วผมก็ได้รีบวิ่งกลับไปที่บ้านอย่างรวดเร็วและเป้าหมายต่อไปของผมเนี่ยก็คือผมต้องการที่จะหาไดมอนด์ครับผมก็ไม่รอช้าเลยครับรีบลงไปในเมืองทันทีซึ่งอยู่ดีๆเนี่ยเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเจอกับเพชรแล้วนะครับผมแต่เพชรนี่มันแปลกๆเพราะว่าผมเพิ่งลงมาจากเมืองเนี่ยมันก็เจอแล้วนะปกติระดับความสูงเนี่ยมันจะไม่เจอเพชรแบบง่ายขนาดนี้ผมว่ามันแปลกๆนะมันน่าจะเป็นกับดักอย่างแน่นอนเลยครับเดี๋ยวผมจะลองขุดแบบไกลๆเลยนะหวังว่าคงจะไม่เป็นไรนะครับขุดแบบไกลๆเลยโอเคครับอุ้ย
ตัวโอ้โหไม่ได้จะแบบแกคงจะสนุกกับการขุดเนี่ยมากสินะโดนยิงไปทีนึงด้วยเล่นขุดไอ้โกดังของฉันเล่นสปูนกระดาษเนี่ยผมเจอไอ้เจ้าของคาเฟ่อีกแล้วนี่ไม่ใช่ที่ที่แกควรจะอยู่โอ้มันลงทุนเหลือเกินมาอยู่ในนี้จะคิดว่าแกสร้างปัญหามากพอแล้วฉันจะหมดความอดทนแกแล้วไม่ฉันใช่โอกาสสุดท้ายกับแกจะกลายเป็นโลฝึกสุดท้ายไม่ครับเข้าใจไหมก่อนอื่นเนี่ยเจ้าของคาเฟ่มันรู้ได้ไงว่าผมมีเหมือนเนี่ยและอีกอย่างนึงอุ้ยมันยิงครูมันต้องลงทุนขนาดนี้เลยเหรอโอเคครับมันฉลาดกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะไม่ไหวเดินตรงไปเรียบแล้วตรงไปเลี้ยวขวาตรงไปเลี้ยวขวาโอ้น่าจะตรงนู้นแน่นอนครับตึกซีลึกมากคุณผู้ชมดูขนาดตึกครับใหญ่มากใกล้ถึงแล้วล่ะสถานที่ฝึกสุดท้ายของแกโอเคโอเคมันคือตึกอะไรเนี่ยประตูเปิดต้อนรับเราด้วยนะครับผมไปห้องนี้นะครับโอเคเข้าไปโอเคเข้ามาครับโอ้โหเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆเท่านั้นเองนั่นแหละฟังนะจ๊ะแมวเนื่องจากแกเนี่ยสร้างปัญหาไว้ค่อนข้างที่เยอะมากฉันเนี่ยจะเพิ่มแบบทดสอบเข้าไปที่มันยากขึ้นกว่าเดิมโดยการที่ฉันเนี่ยจะให้เพื่อนร่วมทางไปด้วยกับแกเพื่อนร่วมทางคืออะไรเนี่ยแกพร้อมแล้วนะขอให้แกโชคดีเขาเปิดสวิตช์อะไรครับเนี่ยเอาหนีไปแล้วเอาเพื่อนร่วมทางอะไรอุ้ยคุณผู้ชมหมามีหมาโอ้ยเยอะก้อนเยอะอุ้ยอุ้ยหมาเฮ้ยยาอุ้ยอุ้ยโอ้โหไล่ตีโอเคเปิดประตูครับอุ้ยทางตันเยอะก้อนเยอะตีสู้กับหมาก่อนสู้กับหมาก่อนอุ้ยโอ้มันแรงมากโอ้โหโอเคครับโอเคนี่วิ่งวนจุกอุ้ยโคตรแรงหมาตีแรงมากโอเคกระโดดครับกระโดดโอเคไอ้หมาตีออกไปตอนนี้ครับเราต้องหาทางออกจากห้องนี้เมื่อกี้ประตูตันโอเคหมายาโอเคครับตรงนี้กระโดดขึ้นไปสวยขึ้นมาทางนี้นะครับโอเคไอ้หมาตามมาแล้วหมาตามมาแล้วโอเคขึ้นมาโดดมาตรงนี้โอเคสวยผมเสียเวลามากไม่ได้ครับเพราะหมาไล่มาตีเขาล่วงลงไปแล้วโอเคเรานำมาก่อนแล้วโอเคครับห้องนี้ยังไงครับเนี่ยผมต้องหาทางก่อนที่ไอ้หมาตัวนั้นจะมานะครับโอเคขึ้นมาตรงโคมไฟโดดไปน่าจะตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนเรามีเวลาไม่มากเลยต้องลองโดดดูก่อนที่หมาจะมาขึ้นมาตรงนี้โอเคขึ้นมาทางนี้ครับผมน่าจะโดดตรงนี้โอเคอุ้ยหมามาแล้วไปก่อนละเจ้าหมาไปก่อนละโอเคผมพาด่านนี้นะครับโอเคโดดลงมาสวยตอนนี้หมาตัวนั้นยังอยู่ห้องนั้นอยู่นะครับอุ้ยเสียงเหมือนไล่มาแล้วอ่ะผมโดดขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้โอเคอุ้ยโดดขึ้นมาตรงนี้ไปตรงนี้โอเคครับสวยเรามาอยู่ห้องนี้นะครับดูก่อนไอ้หมาตัวนั้นใกล้แล้วใกล้ตามหาเราทันแล้วตอนนี้เรานำอยู่โอเคขึ้นมาข้างบนตรงนี้กระโดดขึ้นไปด้านขวานิดนึงกระโดดขึ้นมาตรงนี้นิดนึงโอเคแล้วก็กระโดดมาตรงนี้มีบล็อกสลามนะครับผมบล็อกสลามอุ้ยผมโดดพลาดงานเข้าแล้วอุ้ยหมามาไปด่วนๆครับด่วนมันตามหลังเรามาแล้วโอเคตรงนี้กระโดดขึ้นมาไม่อย่าพึ่งหมาอยู่ไหนโอเคหมาอยู่อันแรกอยู่ครับโดดขึ้นตรงนี้ต้องเล็งดีๆนะเรามีเวลาไม่มากครับผมโดดขึ้นมาตรงสลามเด้งขึ้นมาสวยโอเคผมโดดขึ้นมาตรงนี้ก่อนครับหมาตีให้มันล่วงไปโอเคสวยตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วมากระโดดมาตรงนี้ก่อนสวยโอเคหมามันอยู่ฝั่งครับเรายังอยู่ไกลอยู่ขึ้นมาเร่งดีขึ้นมาสวยไปด่านต่อไปเลยครับมันอยู่ไหนเนี่ยโอเคมันล่วงอยู่ครับมันล่วงผมมาตรงนี้ก่อนครับโอเคเรานำโดงไปทางไหนเนี่ยเขาวงกดชัดๆตอนนี้นะครับผมงงไปหมดแล้วนะว่ามาทางไหนโอเคเฮ้ยผมเจอทางเลยครับผมตรงนี้มันปีนได้ครับโอเคเราปีนขึ้นมาตรงนี้นะโอเคปีนอุ้ยโอ้ล่วงปีนขึ้นมาโอเคโดดขึ้นมาตรงนี้โอเคไปทางไหนต่อโดดขึ้นมาอุ้ยเอ้าผมล่วงเฉยผมโดดเพิร์นโอเคหาทางขึ้นใหม่ครับหาทางขึ้นใหม่ตรงนี้ผมอยู่ไหนเนี่ยมึนหัวมากครับตอนนี้โอเคทางนี้โอ้ตันอีกแล้วทางตันเยอะมากหมาจะตามเรามาทันแล้วนะครับหาทางไปโอเคเจอแล้วครับทางเดิมโอเคไปขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาสวยโอเคครับตอนนี้หมาผมหาหมาไม่เจอนะว่าหมาอยู่ไหนครับเนี่ยอุ้ยอยู่ตรงนู้นแล้วโอเคหูมันขึ้นมาตอนไหนเนี่ยโอเคเรามาอีกด่านนึงครับรีบเลยหูมันเร็วมากหมาตัวนี้มันกระโดดเก่งเหลือเกินผมขึ้นมาไต่ขึ้นมาตรงบันไดตรงนี้ครับผมหูด่านนี้ยากด้วยอุ้ยมาแล้วไม่อย่าพึ่งมาอย่างเร็วโอเคผมไต่ขึ้นมาก่อนครับขึ้นมาตรงบันไดนะครับผมขึ้นมาตรงนี้โอเคหูมันอยู่ข้างล่างผมเลยเสียวมากขึ้นมาตรงนี้ครับโดดโอเคมันยังอยู่รุ่นครับมันยังอยู่รุ่นมันตามไม่ทันไต่ขึ้นมาตรงนี้โอเคสวยครับเราลงมาถึงดาลาวาแล้วไต่ขึ้นมาสวยอุ้ยมันตามมาแล้วผมขึ้นมาตรงนี้ครับโอเคครับเขามาแล้วโอเคผมต้องรีบนะครับผมต้องรีบขึ้นมาตรงนี้โอเคสวยครับเฮ้ยเขามาแล้วตีล่วงลาวาได้เปล่าโอเคเขาล่วงลาวาแล้วครับผมหนีก่อนละตอนนี้ขึ้นมาตรงนี้โอเคครับผมไปแล้วเฮ้ยผมรอดแล้วครับผมออกมาจากตึก4ได้แล้วเย้สวยงามมากโอเคเขาน่าจะโดนลาวาตายนะครับไอหมาตัวนั้นอะเรารอดมาอย่างชิวเชียดโอเคครับผมตอนนี้เราออกมาจากตึก4แล้วแล้วผมเจอสถานที่บางอย่างที่ผมยังไม่เคยเข้าเลยน่าจะเป็นแบบโกดังเก็บของอะไรสักอย่างนึงนะครับลองเข้าไปดูหูมันใหญ่มากเลยครับในนี้โอ้โหมีหีบอะไรเยอะอุ้ยผมเจอปลาด้วยครับโอเคซึ่งผมเก็บมาก็ได้เก็บมาส่วนนึงเผื่อได้ใช้โอเคครับในนี้มีอะไรอีกไหมเปิดให้ทั่วอุ้ยคุณผู้ชมผมเจอกับพนักงานเฝ้าโกดังด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้เรื่องใหญ่ละผมต้องคอยหลบเ
เรื่อยๆครับต้องคอยหลบเรื่อยๆโอเคเขาจะเดินวนไปเรื่อยๆนะอุ้ยผมเจอ TNT ครับสวยเลยอย่างนี้ค่อยๆหลบโอเคเจอ TNT ตอนนี้อุ้ยหลบก่อนเขาเนี่ยเขามาทางนู้นไปทางนู้นเขาไปทางนู้นผมก็มาทางนี้ครับโอเคเขาอยู่ด้านนู้นครับผมเนียนได้ตรงนี้มาหาของต่อเจอ TNT แล้วครับผม11ลูกแล้วครับตอนนี้อุ้ยเจอปลาเก็บตรงนี้บอกเลยครับว่าเนียนมากนะดูครับเนียนแบบเนียนจัดๆนะโอ้มีมาลงมาเล็ดอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเก็บมาเล็กน้อยสำรวจต่อเจอ TNT แล้วไปครับโดดข้ามตึกปีนขึ้นไปหวังว่าจะไม่เห็นโอเคครับผมเราขึ้นมาข้างบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไอพนักงานคนนั้นเนี่ยไม่มีทางมองเห็นเราได้แน่นอนโอเคตรงนี้เราสบายแล้วล่ะเก็บที่มาโอเคกล่องมันเยอะมากเลยนะผมน่าจะสำรวจไม่หมดแน่นอนมีไปแล้วโอเคเก็บคุณผู้ชมครับกล่องนี้มีปืนครับผมอู้ผมเจอปืนน่าจะเป็นแบบอาวุธที่เขาซ่อนไว้ในยามฉุกเฉินเท่านั้นนะครับโอเคสวยอุ้ยเจอปืนอีกแล้วโอเคสุดยอดมี TNT ด้วยครับตอนนี้ขอผมเต็มแล้วน่าจะเก็บอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้ก็หาทางออกเนียนๆครับหาทางออกเนียนๆเขาอยู่ไหนเอ่ยเราเป็นแมวนะครับเรากระโดดได้เลยเราจะไม่เจ็บนะครับผมกระโดดไปเลยแล้วกันไปเนียนออกโอเคสวยงามโอเคครับตอนนี้เรากลับไปที่บ้านของเราก่อนโอเคเปิดประตูหวัดดีเจ้าแมวเราจะพาพวกแกออกไปโอเคครับเราต้องค่อยๆย่องโอเคค่อยย่องเดี๋ยวแมวตกใจนะครับโอเคเรามาตรงนี้มาที่คาเฟ่นะเรามาที่คาเฟ่นะครับแผนของผมตอนนี้ก็คือคุณผู้ชมจำยามที่เคยจับผมได้ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีปืนแล้วผมจะทำการเอาปืนมานะครับแล้วก็ยิงยามคนนั้นให้ตายซะหลังจากนั้นเนี่ยผมจะบึ้มทางออกและพาแมวออกไปนั่นเองเป็นไงแผนดีเปล่าโอเครีโหลดเรียบร้อยครับมีกระสุน30 นัดเตรียมตัวเราค่อยๆย่องครับเพราะว่าถ้าเกิดผมเปิดประตูเนี่ยสัญญาณเตือนภัยจะดังทันทีเราต้องรีบลงมือให้เร็วที่สุดโอเคครับเราค่อยย่องครับอู้ตอนนี้แบบตอนกลางคืนนะครับร้านปิดอยู่ด้วยโอเคครับเปิดประตูสวยเจอแล้วครับเจอยามครับเราเปิดประตูแล้วก็หยิบปืนมายิงทันทีเลยนะครับ3 2 1เปิดประตูแล้วก็ยิงโอเคเรียบร้อยสวยโอเคเจ้าปืนมันรู้ตัวแล้วครับไอ้เจ้าของคาเฟ่มันรู้ตัวแล้วครับเรารีบไปตามแมวก่อนนะครับจริงใช่ไหมฉันต้องไปดูหน่อยแหละโอเคตามแมวมาล้อตามพี่มาเราได้เวลารอดแล้วอุ้ยเช้าแล้วด้วยครับเร็วมาตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะทำการระเบิดทางออกให้เจ้าแมวพวกนี้ต้องเป็นไอ้เจ้าแมวที่มีปัญหาตัวนั้นแน่ๆอุ้ยไอ้เจ้าของคาเฟ่มันรู้ตัวแล้วครับผมทำการวางระเบิดทางออกนะครับระเบิดทางออกเร็วโอเคระเบิดน่าจะประมาณนี้พอแล้วอุ้ยผมไม่มีที่จุดวงจรได้เลยโอเคเราคราฟก่อนตรงนี้น่าใช้ได้ครับที่เหยียบไม้เนี่ยแหละไปปุ๊บโอเคนี่ระเบิดทางออกโอเคสวยครับผมออกนี่แล้วเจ้าแมวนี่แล้วจะต้องรีบไปแล้วโอเคอู้เราจะเป็นอิสรภาพกันแล้วเพื่อนๆไปหาที่ซ่อนโอเคครับผมเราออกมาแล้วอู้สวยมากตอนนี้เรากลับไปอยู่ในเมืองแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาเนียนดูไอ้เจ้าของคาเฟ่นะครับผมโอเคตอนนี้เราเนียนอยู่ครับเราอยู่ในห้องเสียงระเบิดเมื่อกี้จะบอกนะว่ามาแล้วคาเฟ่ของฉันเรียบร้อยทุกคนโดนบึ้มโอเคอุ้ยบ้าข้างไปแล้วครับผมโอเคและซีรีส์นี้ก็จบบริบูรณ์เอาละครับเพื่อนๆถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกันหน่อยนะครับกดไลค์ผมหน่อยและกด Subscribe ให้ด้วยนะครับมันถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆมีไอเดียอยากให้ผมเป็นตัวอะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาได้เลยผมพยายามจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกัน100 วันหน้าผมจะแปลงเป็นตัวอะไรอีกสวัสดีครับ